ก็เกมวันนี้นะคะแบบจากที่ทำกันบ้านมาเนี่ยทีมเขาค่อนข้างที่จะหนักค่ะมีทั้งหัวเสาและบีหลังที่สูงค่ะก็คือตีได้หลากหลายมากฝั่งหนูก็จะพยายามแบบว่าปิดตรงเปิดฉีกแล้วก็ลดข้อผิดพลาดของตัวเองค่ะแล้วก็จากเกมวันนี้ที่เซตแรกชนะแล้วก็เซตสองเซตสามแพ้ไปก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบว่ากลับมาชนะได้แต่ว่าก็จากตอนนั้นนะคะก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะแพ้ด้วยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะชนะค่ะก็เล่นให้เต็มที่แล้วก็ไม่กดดันก็ผลก็ออกมาดีค่ะเซต2กับเซต3นี่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเสียกันเองค่ะแล้วก็คือต่างคนต่างเล่นนะคะแบบว่านี่ก็ไม่เอาคนนี้ก็แบบว่าเฮ้ยเนี่ยหน้าที่เธอนะหน้าที่เธอนะไม่ใช่หน้าที่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ากักกันแต่ว่าพอเซตหลังๆเนี่ยช่วยกันเล่นมันก็เลยแบบว่าออกมาดีค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะส่งผลค่ะแบบว่าถ้าไม่มีโค้ชใช่มั้ยคะก็เหมือนกับไม่มีแบบว่าอะไรที่แบบว่าต้องบอกเราว่าเอ้ยเนี่ยเราผิดพลาดตรงนี้นะคะแล้วก็คือต้องคิดกันเองอะค่ะถ้ามีโค้ชก็จะบอกให้ใช่พี่คิวก็ทำหน้าที่โค้ชได้ดีค่ะแต่ว่าจะไม่ค่อยค่ะเอ้ยแต่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแบบว่าบอกว่าเอ้ยต้องทำอย่างนี้นะแต่ว่าจะให้กำลังใจมากกว่าก็ดีไปอีกแบบนึงค่ะและสุดท้ายกับอินเดียนี่ก็ค่อนข้างหนักค่ะเพราะว่าเขาก็ชนะมาทุกทีเหมือนกันค่ะก็จะเล่นไม่ประมาทค่ะแล้วก็จะสู้ที่สุดค่ะก็เกมวันนี้ก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ดีค่ะก็มีผิดพลาดกันในเซตที่2เซตที่3ค่ะก็พากันแบบเรียกสติกลับมาก็เอาใหม่คุยกันใหม่ค่ะก็ทำให้เราได้เซตมาค่ะในเซตที่4เซตที่5ค่ะก็วันนี้ก็ภูมิใจค่ะก็ห่างหายจาก2แมตช์ไปแล้วค่ะก็กลับมาแมตช์นี้ก็ถือว่าก็ยังผิดพลาดกับตัวเองอยู่ค่ะก็พยายามที่สุดแล้วค่ะก็สามารถทำคว้าชัยชนะมาได้ค่ะก็เกมกับอินเดียก็ถือว่าเขามีรูปร่างสูงใหญ่นะคะก็จะไม่ประมาทก็จะพยายามทำไซด์เอาให้ดีแล้วก็รับเสิร์ฟตบลุกให้ได้ลุกให้ดีค่ะก็จะพยายามกันให้เต็มสุดฝีมือค่ะก็เสียแล้วก็เอาใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้กำลังใจกันก็จะให้ชัยชนะพรุ่งนี้ให้ได้ค่ะเกมวันนี้ก็เล่นแบบไม่มีโค้ชก็ค่อนข้างกดดันอยู่ค่ะแต่ว่าคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วทั้งเซต2เซต3แบบเหมือนกดดันตัวเองเกินไปค่ะแบบว่าเหมือนพาเหมือนต้องได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอกดดันตัวเองเราก็แบบเริ่มทุกอย่างเริ่มแบบแข็งเริ่มแบบไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบกดดันตัวเองมากเกินมากก็พอไปนั่งสมาธิก็แบบว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองแบบใจเย็นๆช้าๆก็เกมก็เริ่มกลับมาได้ค่ะเหมือนตีไม่เป็นเลยค่ะแบบว่าเหมือนแบบบอลแรกเราไม่ค่อยได้รับไหมคะก็แบบพอมารับก็แบบรู้สึกเราก็กดดันอ่ะเราก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็พาเพื่อนร่วมทีมกดดันไปอีกก็เลยเล่นยากไปอีกค่ะถ้าถามว่าส่งผลไหมก็ส่งผลค่ะแต่ว่าเพราะว่าโค้ชส่วนหนึ่งในการแก้เกมก็คือมาจากโค้ชด้วยไม่ได้มาจากนักกีฬาอย่างเดียวก็คือโค้ชก็แบบว่าวางแผนว่าถ้าบอลแรกเข้าก็ควรทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ทักมาถามตลอดอะไรอย่างเงี้ยในเกมเขาก็บอกว่าเอ้ยอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรับเกมได้ค่ะสุดท้ายกับอินเดียก็เต็มที่ค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วเราไม่มีทั้งโค้ชแล้วเราก็มีพี่ๆที่เขาอยู่ในทีมเราเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ถามว่าช่วยได้บ้างไหมก็ช่วยทางอารมณ์และจิตใจอะไรเงี้ยช่วยบรรเทาเราได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็เต็มที่ค่ะสู้